สำหรับช่วง pay off ของเรานะคะหลายๆคนที่ติดตามรายการอยู่เสมอก็จะรู้ว่าเฮ้ยช่วงนี้นี่แหละเป็นช่วงที่จะมีอะไรที่มันพิเศษไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือว่าเป็นเรื่องราวของสกู๊ปที่เฮ้ยปกติแล้วเนี่ยหาดูไม่ได้จากที่อื่นของเราเนี่ยก็ทำพิเศษขึ้นมาให้แต่ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนไกลที่มาทำสกู๊ปพิเศษของเราในวันนี้คือโปรเชนอีกแล้วอ่ะแน่นอนครับช่วงนี้โปรเชนเหมาหมดเลยเหมารวบเลยครับเพราะโปรเชนช่วงนี้กำลังโด่งดังนะครับใช่ค่ะทั้งใน Facebook ทั้งในเรื่องของการทำเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับความรู้สึกแสดงความคิดเห็นโอ้โหแล้วก็มีเป็นเรื่อง mental เรื่องที่ดังๆตอนนี้โปรเชนนำมาทำเป็นคลิปโดนแชร์เยอะมากเลยใช่โดนแชร์เป็นล้านวิวใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรื่องจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปติดตามชมพร้อมๆกันครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ Playoff วันนี้อยู่กับผมครับโปรเชนสหรัฐมานิตยกุลปีที่ผ่านมานะครับมีแบรนด์อุปกรณ์กล้องวัดระยะแบรนด์ใหม่เปิดตัวขึ้นมาในชื่อว่า OneOdd เพียงแค่3วันแรกเท่านั้นสินค้าที่ถูกผลิตออกมาในล็อตแรกก็ถูกสั่งจองหมดในเวลาอันรวดเร็วจากวันนั้นมาถึงวันนี้ผ่านไปแล้วประมาณ7เดือนเต็มธุรกิจกล้องวัดระยะแบรนด์ OneOdd เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในวงการกอล์ฟจนทำให้มีหลายต่อหลายประเทศติดต่อเข้ามาขอเป็นตัวแทนจำหน่ายมันอาจฟังดูไม่น่าแปลกเท่าไหร่นะครับถ้าบอกว่าแบรนด์นี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยบริษัทยักษ์ใหญ่แต่มันจะเปลี่ยนไปทันทีถ้าคุณรู้ว่าแบรนด์นี้เริ่มต้นมาจากคนไทยคนหนึ่งเท่านั้นวันนี้นะครับผมเชิญผู้ก่อตั้งวันออนอย่างคุณปกป้องตวงทองมาพูดคุยถึงสตูดิโอรายการคลับเอ็กทีมซึ่งในวันนี้นะครับผมจะถามเขาทุกเรื่องที่หลายคนสงสัยและหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมวันออนถึงก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้พี่ป้องครับอะไรทำให้พี่ป้องเลือกมาทำธุรกิจกล้องวัดระยะจริงๆแล้วเกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับตอนเมื่อสมัยประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยเราเล่นกอล์ฟมาสักพักจริงเราเป็นคนขยันซ้อมค่อนข้างมากแต่ว่าเกมกอล์ฟของเราเนี่ยยังไม่พัฒนาไปได้อย่างที่เราตั้งใจไว้จนมีวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนสนิทเขานำเอากล้องวัดระยะมาให้เราทดลองใช้ปรากฏว่าเราได้ลองเอากล้องวัดระยะเนี่ยมาใช้ควบคู่กับการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรู้ระยะของตัวเองแล้วก็เรื่องของการวางแผนในการเล่นกอล์ฟปรากฏว่าในช่วงหลังจากที่เริ่มใช้กล้องวัดระยะเนี่ยไม่ถึง1ปีสกอร์เนี่ยลดลงค่อนข้างเยอะมากๆเกินกว่า 6-7 สโตรกทั้งที่เราก็ฝึกฝนเหมือนเดิมอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมนะครับซึ่งเราเห็นประโยชน์ตรงนี้ว่าหลายๆคนเนี่ยไม่คิดว่ากล้องวัดระยะเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเกมกอล์ฟได้มากขนาดนี้เราก็เลยนำเอาจุดเริ่มต้นตรงนี้มาเป็นไอเดียว่าเราอยากจะทำกล้องวัดระยะให้กับนักกอล์ฟบ้านเราได้ใช้จากที่เราไปสำรวจตลาดมาเนี่ยเราพบว่าทางเลือกของนักกอล์ฟในบ้านเราเนี่ยที่มีต่อกล้องวัดระยะเนี่ยค่อนข้างน้อยก็คือราคาค่อนข้างสูงทางเลือกในส่วนของแบรนด์เองค่อนข้างมีน้อยมากๆนะครับที่ส่วนที่เป็นราคาค่อนข้างต่ำเนี่ยประสิทธิภาพก็อาจจะยังไม่ได้ดีแล้วก็ครอบคลุมอย่างที่นักกอล์ฟควรจะจำเป็นต้องใช้เราก็เลยมีความตั้งใจอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้พัฒนาเกมกอล์ฟจึงเริ่มที่จะผลิตกล้องวัดระยะวันออนตามสิ่งที่เราตั้งใจไว้ที่เป็นปรัชญา3ข้อคือคุณภาพดีประสิทธิภาพดีแล้วก็ราคาจับต้องได้ปีที่ผ่านมาภาพรวมของวันออนเป็นยังไงบ้างครับพี่ป้องต้องถือว่าธุรกิจของวันออนในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานะครับประสบความสำเร็จอย่างสูงมากๆเราได้รับเสียงตอบรับที่ดีทั้งจากทางท่านนักกอล์ฟเองทางสื่อมวลชนแล้วก็ในแง่ของตัวการใช้งานเองเนี่ยที่หลายๆคนได้นำไปใช้เนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประสิทธิภาพการใช้งานเนี่ยไม่แพ้แบรนด์ดังๆเลยซึ่งตรงกับสิ่งที่เราตั้งใจไว้เราดีใจเราภูมิใจแล้วเราก็รู้สึกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับเรามากๆทำไมวันออนถึงเน้นสร้างสื่อให้กำลังใจมากกว่าการขายเราเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยมีศักยภาพในตัวเองไม่ยิ่งหย่อนกว่าใครแต่สิ่งที่ทำให้คนที่ประสบความสำเร็จแตกต่างจากคนที่ไม่ประสบความสำเร็จนั่นคือสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจถ้าเรามีความเชื่อเรามีทัศนคติที่เป็นบวกแล้วเรามีการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเนี่ยเราจะสามารถไปสู่ในสิ่งที่เราหวังไว้ได้ไปสู่เป้าหมายที่เราหวังไว้ได้วันออนเองจุดกำเนิดมาจากในเรื่องของการพัฒนาตนเองไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแน่นอนในเรื่องของกำลังใจการเป็นเหมือนคล้ายๆกับโค้ชการเป็นที่ปรึกษาจึงเข้ามามีบทบาทแล้วก็ช่วยผลักดันทำให้ทุกๆคนเนี่ยไปสู่สิ่งที่ดีกว่าทุกๆอย่างเกิดขึ้นจากกำลังใจและสิ่งที่อยู่ข้างในใจครับแคมเปญใหม่วันออนตอนนี้คืออะไรครับ
ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับเรามีการเปิดตัวสีใหม่นั่นก็คือสี Apollo Silver แล้วก็สี Nostra Blue ขอพูดถึงสี Apollo Silver ก่อนหรือว่าสีเงินก่อนสี Apollo Silver เนี่ยเป็นสีที่เราได้รับแรงบันดาลใจมาจากสีของยาน Apollo 11ที่ Neil Armstrong ใช้นะครับในการเดินทางไปเหยียบดวงจันทร์ในปีคศ1969ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์แห่งประวัติศาสตร์ของโลกเราเลยก็ว่าได้ครับและเป็นเครื่องยืนยันว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ส่วนอีกสีหนึ่งนะครับก็คือสี North Star Blue North Star Blue เนี่ยเป็นสีที่เราได้รับแรงบันดาลใจมาจากแสงแห่งดาวเหนือนะครับแสงแห่งดาวเหนือก็ดอกน้ำเงินเข้มครับซึ่งดาวเหนือเนี่ยเป็นดาวที่ทางชาวเรือใช้ในการเป็นเครื่องนำทางไปยังเป้าหมายในตอนกลางคืนซึ่งสี North Star Blue เนี่ยเป็นสีที่เราอยากจะตั้งใจทำให้คนที่ได้ใช้กล้องออนเนี่ยได้เหมือนกับมีแสงแห่งดาวเหนือไว้คอยนำทางไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในปีนี้วันออนตั้งเป้าหมายในอนาคตไว้ยังไงบ้างครับพี่ปองสำหรับในอนาคตนะครับวันออนแน่นอนไม่เคยหยุดยั้งที่จะพัฒนาเช่นเดียวกันเราจะมีสินค้าใหม่ออกมาให้กับทุกๆคนแน่นอนติดตามชมได้นะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมต่างๆที่เราเตรียมที่จะวางแผนไว้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาตนแล้วก็พัฒนาในส่วนของเกมกอล์ฟด้วยนะครับซึ่งอยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้ติดตามทางเพจวันออนผมรับประกันนะครับว่าปีนี้นะครับจะเป็นปีนึงที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับวันออนครับผมไม่สามารถทำนายอนาคตได้ว่าแบรนด์วันออนจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วขนาดไหนและวันออนจะก้าวกระโดดไปมากเท่าไหร่ในปีนี้แต่ที่ผมรู้แน่ๆนะครับวันนี้วันออนได้กำลังทำสิ่งที่มีคุณค่าเพราะเขาไม่ได้แค่สร้างมูลค่าของแบรนด์ด้วยสินค้าคุณภาพเพียงอย่างเดียวแต่ในเวลาเดียวกันเขาสร้างมูลค่าของแบรนด์ด้วยการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมปีที่ผ่านมาวันออนทำวิดีโอ motivation หรือวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจไปแล้วมากกว่า20วิดีโอมีผู้รับชมรวมกันมากกว่าหลายล้านครั้งและวันออนนะครับยังได้ฟีดคอนเทนต์บทความเกี่ยวกับแรงบันดาลใจไปแล้วมากกว่า100เนื้อหาเข้าถึงคนไทยไปแล้วหลายล้านคนในปีที่ผ่านมานี่อาจเป็นคำตอบว่าทำไมแบรนด์วันออนถึงก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็วและไม่ใช่เพียงแค่การก้าวกระโดดเพียงแค่ยอดขายแต่เป็นการก้าวกระโดดเข้าไปอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคน